ผมว่าถ้าหากว่าจะออกโล่งแจ้งเข้ามาใช้นะผมเคยไปใช้อยู่ที่วันนั้นพาผู้คนไปที่ราชบุรีสวนผึ้งโอเคนะก็ได้รับเต็มๆเหมือนกันเหมือนกันไม่ต่างกันอยู่ในแอร์เรียที่มันเป็นห้องแอร์กับบรรยากาศบรรยากาศผมว่ามันน่าจะกระชับมากกว่าเยอะเลยเพราะว่ามันได้รับการแอบสอบจากธรรมชาติโดยแท้จริงด้วยครับนะครับที่ถามคำถามนี้ผมได้ทั้งคู่ครั้งนี้ที่ผมมาครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเที่ยวนี้อากาศจะเย็นแอร์จะเย็นกว่าครั้งที่แล้วรู้สึกการรับรู้ของผมกับครั้งที่แล้วจะได้มากกว่าครับเพราะเวลาการเดินลมหายใจผมจะรู้สึกว่าผมจะร้อนไปทั้งตัวแต่เที่ยวนี้ผมรู้สึกผมไม่ร้อนก็เป็นไปได้อธิบายได้เลยครับเป็นไปได้ครับในเรื่องของความเย็นมันมีมาอยู่แปลว่าปกติยังไม่ทำอะไรมันก็เย็นคำว่าเย็นเนี่ยจดใจเรามันก็ออกไปลักษณะอย่างนั้นเพราะมันไปพัวพันกับความเย็นอยู่ประมาณนั้นครับมันก็เลยจับมองแบ่งแล้วตอนนี้มันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะที่มันบีฟอร์คือมันเย็นโอเคไหมซึ่งเราก็ได้รับความเย็นอยู่แล้วพอเวลามาถึงตรงนี้ไอ้ความเย็นที่มาหักล้างกันมันก็จะน้อยลงไปก็แปลว่าเมื่อเวลามีความเย็นมาประกอบก็รู้สึกจะรับได้น้อยโอเคก็มีอุณหภูมิว่ายุ่งเกี่ยวทางนั้นนะครับนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนี้ก็ยังไงก็ตามแก่นแกนยังได้อยู่ก็รักษาแก่นแกนนั้นเอาไว้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้โอเคนะอธิบายเรื่องเชิงอุณหภูมิก็อธิบายได้ในบทบาทนี้ครับผมชัดเนาะมีเลขไหมท่าน48ว่างไงไม่ว่าอะไรเนาะครับเชิญครับพูดใหม่อิสรภาพกับเสรีภาพโอเคนะเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดนะฮะจำด้วยครับความคิดเป็นเสรีภาพเพราะว่าความคิดเนี่ยมันอยู่กับตัวเรามันไม่ทายเดือดร้อนแน่นอนเสรีภาพคิดได้108แนวตั้งแนวละนั่นคือไม่มีอะไรมาสะดุดเสรีภาพของความคิดเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นต้องจำเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นคำพูดปุ๊บมันจะไม่ใช่แล้วยกเว้นพระหลานพูด โอเคไหมถ้าประชาชนมันไม่ใช่มันจะมีโน้มเอียงไบแอสครับมันจะเข้าข้างใดข้างหนึ่งครับจะบอกให้ทราบไว้เลยนะครับเสรีภาพย้ำเป็นได้เพียงความคิดเท่านั้นเองถ้าออกมาเป็นคำพูดแล้วยังไงก็ไม่ใช่ยกเว้นพระหลานเพราะพระหลานเขาจะไม่เอ็นเขาจะไม่เอียงโดยภาษากับกิริยาก็จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะสรุปเสรีภาพเป็นได้เพียงความคิดชนอิสรภาพอะไรก็ได้เนี่ยนะล้าได้หมดเลยไม่มีอะไรข้องแวะอิสรภาพมันเหมือนกับอยู่ในห้วงอวกาศเมื่อลอยตัวอยู่ในอวกาศหรือลอยตัวอยู่ในอากาศมันก็ไม่ได้เพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงอยู่ดุลเดิมมันจะลอยไม่ได้แม้ว่าจะบินได้เหมือนอะไรขึ้นบอลลูนขึ้นอะไรต่างๆก็ไม่ใช่นะอิสรภาพนั้นเหมือนกับอยู่ในอากาศอยู่ในอวกาศตัวนี้เป็นภาวะหนึ่งครับที่มีคำว่าบินได้โอเคไหมถามว่าใครเคยทำสมาธิเป็นลักษณะบินได้นี้ไหมครับยกครับในใจนั้นจะโกหกตัวเองไม่ได้นะอันตรายนะเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่อันตรายครับมันบินได้ครับอย่าไปสงสัยมันมีในคำสอนพุทธศาสนานะห่อเหินในอากาศได้อย่าสงสัยตรงนั้นเขาสามารถกำหนดได้เลยนะครับกำหนดบินได้จริงๆนะผมเล่นมาตั้ง3ครั้งติดกันแล้วต่อกันเลยการที่คอนเฟิร์มว่ามันของจริงแท้มันต้องไม่ใช่ฟลุกนะถ้าฟลุกได้ครั้งเดียวถ้ามี2มี3เบิ้ลเข้ามานั่นแปลว่าโอเคครับมันยังมีอีกบินได้เป็นความจริงนะใครก็ตามที่อยู่ในวาระนั้นก็ถือว่าดีมากมีคนนะไม่มาที่นี่เขาบินไม่รู้กี่ครั้งในเรื่องบินพอเวลามาคุยเรื่องบินได้เนี่ยโอ้
เนี่ยพอเราผมดูหน้าตาเขาเนี่ยครับมันก็ผ่องมันก็ได้สูงไม่ถึงบอกว่าจะโกหกไม่ได้อันตรายมากเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่เวลาตอบแล้วมันต้องแบบตีตะปูเลยนะให้รู้ว่าก็ได้ถ้าได้งั้นก็ถือว่ายอดมันได้ไปหมดเป็นความจริงนะเป็นความจริงมันอยู่ที่ภาวะนั้นขึ้นมาได้ครับได้ครับมันจะไปในรูปแบบของไอ้ตัวมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่มันเหมือนกับมันซ้อนมันอยู่นามมันซ้อนอยู่ในรูปโอเคไหมนามเนี่ยมันซ้อนอยู่ในรูปผมพูดตอนหลังมาพลังงานบริสุทธิ์มันซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ผมจะอีกไปอีกสเต็ปหนึ่งนะรู้ว่านามซ้อนอยู่ในรูปยังเป็นภาษาพุทธศาสตร์อยู่นะครับครับเป็นภาษาพุทธศาสตร์อยู่แต่จิตศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เลยทีนี้มันไว้อีกช็อตหนึ่งจิตศาสตร์ศาสตร์นั่นจิตพอนึกออกเนาะยังไงผมต้องพูดว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่คือจิตศาสตร์เรื่องจิตล้วนๆเลยล่ะครับตัวนี้ว่าโอ้โหเพียวเหลือเกินงั้นพอนั้นพอเวลาเข้าใจภาวะนี้ก็เป็นไปได้สูงมากในแนวของพุทธศาสตร์ก็ได้ตัวนี้อธิบายตรงก่อนนั้นขอไว้ผมจะได้กันผมว่าผมได้ทุกอธิบายได้ทุกศาสตร์นะที่อ่านถึงนะครับธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็พูดกันมาตลอดเรื่องพลังงานฟิสิกส์พุทธศาสตร์ก็เล่าอภิญญูปัญญาไปโน่นนะครับบินได้หอได้นั่นนะครับแล้วก็จิตศาสตร์ผมจะได้ทั้งศาสตร์ผมบูรณาการ4ศาสตร์เนี่ยให้ดูอยู่ที่เดียวกันบูรณาการทั้ง4ศาสตร์อยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับ นะไม่ธรรมดาก็อยากจะเล่าให้ฟัง ก็เพราะเช่นนั้นมันถึงมีความสามารถระดับนี้นั่นมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นโทษใดๆเลยนี่ก็ไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาถามตอบก็ขอให้ตอบได้ตรงตามที่ได้จริงๆแล้วผมจะพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็ให้คะแนนครับจะให้คะแนนในลักษณะที่อะไรล่ะคะแนนที่ให้เนี่ยคือมันจะมีช่องให้คะแนนน่ะมันจะมีคำว่าใช่ถูกแล้วถูกแล้ว 100% อย่างเงี้ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกินต่างหากประมาณนี้3สเต็ปนะใช่แล้วถูกแล้วทำต่อไปเถอะเงี้ยโอเคมั้ยน่าจะมาเป็นคะแนน 100%เอามาเป็นเกณฑ์แล้วเกิน100ผมเชื่อมั่นผมมีเกิน 100% นะครับมีเกิน100คือสามารถพูดในเต็ดคำว่า100ได้ทำนองนี้ครับนะเอามีอะไรอีกครับมีไหมนี่เปล่าหนังมนต์นี้จบไหม2:12เอาอีกสักหน่อยไหมผมว่าผมก็ดูกระดานแล้วนะก็เกลี้ยงแล้วนี่เออไม่น่าจะมีอะไรหลงเหลือเนาะแน่นะถ้ามีอะไรตกค้างอยู่ในใจกลับไปถึงบ้านไม่ยากด่าเมียพ่อลุงหงอกทันทีลุงหงอกเอ้ยมันน่าตามเหยียบจริงๆลองท้าสิครับหมายรูปแบบท้าเลยครับจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวท่านเอาอย่างนั้นเลยนะมันจะมีคำตอบเองท้าย้อนกลับไปเลยนะๆๆแปลว่าผมกำลังบอกว่าอย่าเชื่อลุงงองนะทั้งหมดนั่นเองครับท้ากลับเลยโอเคไหมที่ลุงงองพูดทั้งหมดอย่าเชื่อลุงงองนะนี่เด็กก็อย่าเชื่อแต่ท้ามันดูซิไอ้งองเดี๋ยวมันจะเจอเองให้มีคำตอบเองแต่มันจะย้อนกลับให้แต่ไม่ใช่เป็นความเลวร้ายหรอกครับบอกให้ครับมันไปไม่ใช่เป็นความเลวร้ายเป็นตัวคอนเฟิร์มนั่นเองบอกให้ทราบไปนะครับมันจะย้อนรอยแบบนั้นโอเคนะแล้วก็ให้การบ้านไปเผื่อ
ไปทำแล้วก็มันประสบตรงที่เราให้ฟังมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธัมมังอาราธนานังขออาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขออาราธนาพระสงฆ์ณวันหนึ่งเวลานั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดและแล้ววันนี้เวลานี้วินาทีนี้ถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็ขออาราธนามาที่นี่พร้อมๆกันนะครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ว่าท่านคือใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ลุงหอกก็รู้ว่าคือใครทั้งสองสิ่งนั้นถ้าหากว่าเป็นสิ่งเดียวกันได้ก็ขอให้ท่านนำเอาสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งทางหลับและทางตื่นจะนำไปประกอบสมาชีพชอบใดๆก็เชิญในวัฏยาสัยเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้ขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำทางบกคือพญาช้างเผือกท่าอากาศคือพญาครุฑขอให้ติดสอยห้อยตามท่านอยู่ที่ตรงนี้และท่านที่ได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงไปด้วยหน้าจอใดๆก็ตามทีขอให้รับอานิสงส์ได้ร่วมกันทุกท่านทุกทนวินาทีนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธจบข่าวครับผมแท็กคิวเวดดิ้งอะไรไหมไม่มีเนาะโอเคครับเหนื่อยไหมครูเหนื่อยเลยหลับ